คุณสุภชัยจิรวนนท์นะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารนะครับทาง True Corporation ของเราครับก็เป็นประธานในงานเปิดตัว iPhone 4S ที่พารากอนเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งภายในงานเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมการประมูลเคส iPhone รุ่น Limited จากสุดฮิปเลยนะฮะจากฝีมือการออกแบบจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังอาทิคุณสุภชัยนะครับซึ่ง Woody เนี่ยประมูลไปได้ในราคา 250,000 บาทเลยทีเดียวและยังมีหม่อมหลวงจิราธรนะครับคุณบอยปกรณ์ปุ๊บธนวัฒน์แพนเค้กเขมมนิษฐ์ณัฐศักดาธรตู่ภพธรและยังมีอีกมากมายด้วยกันมาประมูลเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับมาร่วมเพ้นเคสโทรศัพท์ iPhone นะครับร่วมกับทางทรูด้วยก็เหมือนกับว่าเพ้นแล้วก็นำมาประมูลในงานครับรายได้ก็นำไปช่วยน้ำท่วมครับความจริงแล้วอาจจะฝีมือไม่ค่อยเก่งอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็คือคอนเซปต์ก็คือเกิดจากน้ำท่วมครั้งนี้แหละโอเคน้ำท่วมครั้งนี้มันก็เป็นมหาวิกฤตเป็นมหาทุกข์ภัยครั้งหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยน้ำท่วมเยอะมากแต่ว่าที่เยอะกว่าคือน้ำใจที่แบบมีมากกว่าจนล้นอะไรเงี้ยก็คือข้างบนก็เป็นน้ำท่วมข้างล่างก็เป็นน้ำใจแล้วก็ที่ผมก็ดีไซน์ให้ข้างล่างเนี่ยเป็นลายธงชาติก็เหมือนกับว่าเป็นน้ำใจของคนไทยที่แบบมีจนเยอะจนล้นออกมาเลยซึ่งยอดประมูลในครั้งนี้นะครับสรุปทั้งหมดครับ1,196,049 บาทว้าวนะแม้น้ำจะลดลงแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าน้ำใจคนไทยไม่ลดแม้แต่นิดเดียวครับที่ประสบอุทกภัยนี้นะครับขอบคุณครับขอเสียงประเมินด้วยนะครับ